ีค่ะนี่นะปกติก็มาให้เห็นทั้งตัวนะคะไม่ใช่ให้เห็นแค่ครึ่งตัวนะวันนี้นะคะรัฐก็จะพาทุกคนมาเที่ยวเก็บฝักกฐินค่ะนี่เยอะมากอันนี้รัฐปลูกในถุงนะคะในถุงดินนะแล้วเขาก็โตอันนี้ใช้เวลาประมาณ3ปีนะคะที่กว่าจะออกเมล็ดฝักให้รัฐขนาดนี้นะอันนี้รัฐจะไว้ทำพันธุ์นะคะเริ่มแห้งแล้วอันนี้แต่ว่าอันนี้ต้องขอเก็บก่อนเพราะว่าถ้าเราไม่เก็บเขาลมแรงนิดนึงนะคะถ้าเราไม่เก็บเขาเนี่ยเราก็จะอดกินนะพอเขาจะแก่หมดนะคะโอเคไปนี่เราเก็บใส่นี้กันคือแก่ทุกฝักเลยนะคะตอนนี้นะเราก็เก็บลมอาจจะแรงนิดนึงนะคะได้ยินเสียงรัดหรือเปล่าพยายามตะโกนแล้วนะนี่ต้องเก็บให้หมดนะคะจะเอาเมล็ดไปไว้กินกับส้มตำนี่เราใช้ผ้านี้คลุมเขาไว้นะเพราะเวลาพายุเข้าอะค่ะแล้ววันนี้ลมก็แรงนะคะเพราะเดี๋ยวอีกแป๊บนึงฝนจะตกนะแต่แดดยังดีอยู่นะคะใครยังไม่เคยเห็นรัดตัวเต็มๆนะคะกลับเข้ามาดูนะคะจะได้เห็นนะคะว่ารัดตัวเต็มๆ เป็นแบบไหนนะประมาณไหนนะโอ้นี่เราก็ต้องเก็บหมดเลยใช่ปะเพราะว่าถ้าเราไม่เก็บหมดคือรัดจะปล่อยให้แก่แค่2ฝักนะคะแล้วก็จะลองเอามาเพาะปีหน้านะแต่ตอนนี้กฐินรัดมีทั้งหมดนะคะ4ต้นเอาไปจริงๆมี6ต้นนะอันนี้โดนลมนะคะถึงเป็นแบบนี้ไปให้พี่เขานะคะนี่พี่เยอะมากลมแรงด้วยเยอะมากเยอะจริงนะคะเยอะจริงคืนเก็บไม่ทันเยอะนะคะได้เยอะมากเอ้ยมีมดด้วยมีน้องมดด้วยไปหาหมอมาค่ะวันนี้วันหยุดนะก็เลยตอนแรกถ้าไม่เก็บวันนี้รัฐก็ทำงานแล้วอะแล้วมันก็ไม่มีเวลาเก็บอะก็เลยต้องเก็บนะคะเก็บก็เดี๋ยวลงคลิปให้ดูเนาะมาฝั่งนี้ด้วยนะคะนี่เยอะนะคะเยอะเยอะอยู่นะฝักอ่อนนี่โดนลมไปนะคะเป็นแบบนี้ก็คือปลูกดาดฟ้าเนาะสิ่งดีและไม่ดีเนาะโดนลมบ้างอะไรบ้างเงี้ยแต่มันได้กินไงในความภูมิใจนะคะที่เราจะได้กินเมล็ดเขาเยอะมากรัฐเห็นแล้วรัฐคิดถึงอะไรรู้ป่ะรัฐคิดถึงสตอค่ะสตอที่เวลาเขาเกิดอ่ะเนี่ยมันจะเป็นแบบหลายๆฝักย้อยลงมาเนาะเหมือนกันเลยนะจะอยู่ในสายพันธุ์เดียวกันด้วยหรือเปล่าเพราะใบก็คล้ายกันนะคะแต่ต้นจะเล็กกว่าสตอเนาะนี่จะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วเอาที่ใส่มาเล็กไปนะคะหมดยังทุกคนยังไม่หมดนี่ยังมีซ่อนอยู่นะคะยังมีซ่อนอยู่ตรงนี้อีกกี่ฝัก2ฝัก4ฝัก6ฝัก7 8 9ฝักค่ะอยู่ตรงนี้9ฝักนะคะนี่หมดแล้วนี่แต่แล้วเราก็ได้กฐินนะคะฝักกฐินนี่เห็นไหมรัดถึงใช้ถุงคลุมนะคะเพราะเวลาเขาโดนลมเขาจะเป็นอย่างนี้ยังอ่อนอยู่มันกินได้เนี่ยค่ะเวลาเขาโดนลมเห็นไหมเขาก็จะดำนะคะเพราะลมมันแรงมากอยู่ชุบวันนี้ก็หมดเลยค่ะไม่มีแล้วค่ะเก็บหมดแล้วนะคะเหลือไว้2ฝักนะคะเหลือไว้2ฝักเป็นเมล็ดพันธุ์นะคะอันนี้เป็น
กิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวมันจะแตกใช่ไหมเนี่ยถ้าเกิดมันแก่จัดใช่ไหมรัดก็ต้องแบบแต่ก็ต้องหาไม่คุมแล้วนะคะก็คือเนี่ยเดี๋ยวเขาจะนั่นเดี๋ยวจะต้องตัดนะคะตัดให้เขาสั้นลงนิดนึงเพราะว่าไอ้ลืมอันนึงตัดให้เขาสั้นลงนิดนึงนะคะไม่อยากให้เขาสูงเกินไปเนาะโอเคเขาสูงคุมไหมเหมือนกันแบบอู้ถ้างั้นรัดก็ลาแล้วมาเก็บกระถิ่นให้ดูเป็นไงต้องมาเก็บกระถิ่นให้ดูนะคะนี่ได้เยอะขนาดนี้เลยฝักกระถิ่นนะคะอู้รัดก็ลาด้วยกระถิ่นนะคะขอบคุณที่เข้ามาติดตามนะคะใครที่ยังไม่เห็นรัดเต็มตัวนะคะมาดูนะไม่ได้สวยไม่ได้อะไรนะคะไว้เจอกันใหม่บ๊ายบายขอบคุณค่ะ